บารมีพระยาตากโดยไพฑูรย์พันเชื้องามจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวชาวเมืองตากทุกคนถือเสมือนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือพระบิดาแห่งชาวตากเพราะก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกทรงเป็นพระยาตากปกครองเมืองตากให้ได้ร่มเย็นเป็นสุขพ่อของไพฑูรย์เคยเล่าให้ฟังว่าชุมโจรร้ายที่เคยอาละวาดปล้นฆ่าชาวบ้านเมื่อพระยาตากมาเป็นเจ้าเมืองได้ดูถูกว่าขุนนางผู้ดีจากกรุงศรีอยุธยาหรือจะมาปราบโจรมาให้โจรปราบซะมากกว่ายิ่งรู้ว่าเป็นขุนนางที่มีเชื้อสายจีนด้วยก็ต่างเปรียบเทียบว่าเป็นงิ้วที่มาเปิดโรงแสดงให้เห็นขบขันเมื่อพระยาตากออกประกาศไปติดไว้สี่มุมเมืองว่าพวกโจรร้ายทั้งหลายมีทางเลือกอยู่สองทางทางแรกออกมามอบตัวเพื่อรับโทษเพื่อปรับตัวเป็นคนดีทางที่สองรอรับมือทหารที่จะไปทำการปราบปรามด้วยการประหารทายเดียวไม่มีการรามือพวกโจรเร่งอารวาสหนักขึ้นเพื่อให้เห็นว่าไม่กลัวคำประกาศของพระยาตากพระยาตากให้สายสืบที่นำมาจากกรุงศรีอยุธยาฝึกงานที่เรียกว่าย่องตอดคือไพฑูรย์ว่าหากจำไม่ผิดต่อมาสุนทรผู้มาเขียนเป็นตัวละครชื่อย่องตอดในเรื่องพระอภัยมณีหมายถึงการเข้าไปปะปนในหมู่โจรและสายโจรเพื่อนำความในออกมาให้ทางการรู้เพื่อหาทางเข้าไปปราบพ่อบอกว่าหากไม่ได้พวกย่องตอดแล้วการเข้าตีชุมโจรเป็นการสกัดการปล้นจะทำได้ลำบากแม้ทางทหารของพระเจ้าตากจะมีฝีมือแต่การเข้าตีแบบคนตาบอดนั้นมีแต่จะสูญเสียเมื่อได้เวลาอันสมควรพระยาตากให้ในทองดีฟันขาวหรือจ้อยต่อมาได้เป็นพระยาพิชัยดาบหักตอนนั้นเป็นหลวงพิชัยอาสาควบคุมกองทะลวงฟันดาบสองมือเป็นหน่วยกล้าตายพระยาตากคุมพลปืนทั้งที่เป็นทหารไทยและอาสาโปรตุเกสมีปืนใหญ่ขนาดเล็กบรรทุกเกวียนไปพร้อมกับจังก้าปืนใหญ่ขนาดเล็กนั้นไทยมีประสบการณ์มาจากสมัยศึกตะเบงชเวตี้ว่าพม่าใช้ปืนใหญ่ขนาดเล็กตั้งยิงบนหลังช้างทำลายค่ายคูประตูหอรบของฝ่ายไทยเสียหายยับเยินมากกว่าปืนใหญ่ขนาดมาตรฐานจึงซื้อเข้ามาใช้ในราชการหน่วยปืนใหญ่ขนาดเล็กของพระยาตากทำหน้าที่ยิงเบิกทางเพื่อเปิดการรุกของทหารภาคพื้นดินหน่วยย่องตอดจะทำแผนที่ตั้งของชุมโจรส่งมาให้กับทางราชการเพื่อศึกษาและวางแผนเข้าตีโดยยุทธวิธีแบบก้าวหน้านี้สามารถทำลายชุมโจรใหญ่ที่เป็นหลักใช้ของพวกโจรลงได้โดยเฉพาะชุมโจรเส่งมองพม่าเชื้อสายไทยใหญ่ที่มีวิชาอาคมแก่กล้าก็ไม่อาจจะรอดการวางแผนล้อมจับของพระยาตากได้เพราะย่องตอดได้ทำแผนที่ทางลับส่งมาให้พร้อมกับแผนที่ชุมโจรเซงมองถูกจับเป็นด้วยการใช้ตะลุมพุกตีเพราะอาวุธไม่อาจจะผ่านเนื้อหนังของเซงมองเข้าไปได้เมื่อถูกพิจารณาคดีเป็นสัตว์แล้วจึงให้ประหารชีวิตเซงมองด้วยการนั่งสวนเหลาไม้ไผ่อันเป็นการประหารผู้ที่อยู่ยงคงกระพันพ่อเล่าให้ไฟทูลฟังว่าให้นำเหลาไม้ไผ่ปลายแหลมเฉลียงฝังโคนลงไปในดินให้ปลายเหลาโผล่ขึ้นมาจากดินเป็นความยาวประมาณจากปากทวารหนักขึ้นไปถึงยอดอกของนักโทษประหารเมื่อจะประหารนักโทษให้เอาผ้าผูกตาให้นั่งพนมมือถือดอกไม้ธูปเทียนมัดข้อมือสองข้างติดกันให้เหยียดเท้าไปข้างหน้ามัดข้อเท้าให้มั่นจึงให้หามไปยังที่ประหารยกตัวขึ้นให้รูทวารตรงกับปลายไม้ลวกแหลมให้เพชฌฆาตสองคนกดไหล่ของนักโทษประหารลงไปบนปลายเหลาให้ตรงกับรูทวารหนักจึงกดกระแทกพร้อมกันปลายเหลาไม้รวกจะสวนรูทวารหนักขึ้นไปถึงลำไส้ใหญ่จนถึงลิ้นปี่นักโทษจะตายเพราะเลือดตกในท่วมปอดและหัวใจการประหารแบบนี้ทำให้เกิดความน่าสยดสยองพองขนแก่ผู้ได้พบเห็นและพวกโจรใหญ่น้อยที่เหลืออยู่ให้รีบมามอบตัวยอมใช้กรรมดีกว่าจะตายแบบสวนทวารด้วยเหลาไพฑูรย์บอกว่าต้นแผ่นดินแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมื่อทรงเป็นยุวกษัตริย์พระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการท่านเจ้าพระยาบัญชาการให้ทหารหลวงตามล่าไอ้อมอกรอยจอมโจรปล้นฆ่าฉุดลูกสาวมาข่มขืนทำเมียได้ทั้งเป็นจึงนำมาพิจารณาโทษให้ทำการประหารให้ตายตกไปตามกันกับผู้ที่ได้ปล้นฆ่าข่มขืนท่านเจ้าพระยาไม่ได้ใช้การประหารด้วยการใช้ดาบตัดศีรษะแต่เปลี่ยนเป็นให้นอนบนเขียงไม้มะขามขนาดใหญ่เอาขวานจามผ่าหน้าอกให้แบ่งออกเป็นสองซีกทั้งเป็นศพประจานส่วนอีกรายหนึ่งให้ใช้เลื่อยให้ขาดสองท่อนนับแต่นั้นมาก็ไม่มีโจรปล้นฆ่ารายใหญ่อีกเลยนี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูโดยแท้หลังจากปราบปรามโจรราบคาบสร้างความสงบให้กับเมืองตากพระยาตากได้ทำนุบำรุงวัดดอนแก้วสถานที่ที่ได้เสียงสัตว์อธิษฐานว่าคำทำนายของสินแสเมื่อตอนที่พระยาตากได้บวชเป็นพระภิกษุจริงหรือไม่ไม่นานเกิดโจรผู้ร้ายชุกชุมที่เมืองกำแพงเพชรสมเด็จพระเจ้าเอกทัตจึงมีพระบรมราชโองการให้พระยาตากเดินทางขึ้นมากรุงศรีอยุธยาพระราชทานยศให้เป็นพระยาวชิรประการไปปกครองเมืองกำแพงเพชรแต่ถูกพม่าล้อมกรุงไว้ก่อนจะได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่จนที่สุดทรงพาทหารคู่ใจฝ่าวงล้อมพม่าฆ่าศึกออกไปทำสงครามกู้ชาติหลังกรุงแตกพระยาตากจะเดินทางออกจากเมืองตากได้แวะไปนมัสการขรัวเท่าวัดดอนแก้วขรัวเท่าวัดดอนแก้วได้มอบประคำที่รูปประคำทำจากกระดาษสาลงยันลงรักปิดทองจนแห้งให้กับพระยาตากประคำเส้นนี้ติดตัวพระยาตากมาตั้งแต่เริ่มกู้ชาติจนถึงก่อนจะถูกปรงพระชนด้วยท่อนไม้จันได้ถอดมอบให้กับสามเณรน้อยผู้เป็นอุปถากใกล้ชิดขณะเมื่อผนวดเป็นที่ระลึกขรัวเท่าวัดดอนแก้วยังได้มอบคาถาที่เรียกว่าหักหานผลาญศัตรูที่ว่าชยะตุภวังสัพพศัตรูวินาศตุพระยาตากแขวนประคำและภาวนาคาถาหักหานผลาญศัตรูทำการรบในสนามรบทั้งกับพม่าข้าศึกที่ล้อมกรุงศรีอยุธยาและในการทำสงครามกู้ชาติที่นับว่าอันตรายที่สุดก็คือการเคลื่อนพลพันตำบลเกยชัยที่เจ้าเมืองพิษณุโลกสองแควให้กำลังทางเรือมาซุ่มดักสังหารพระยาตากที่ออกมายืนถือดาบอยู่ที่หัวเรือนำกองทัพเรือมุ่งไปข้างหน้ามือปืนวิลาชโปรตุเกสซุ่มยิงอยู่บนตะลิ่งหมายหน้าอกพระยาตากแต่ขณะที่เหนียวไกปล่อยกระสุนออกไปเกิดคลื่นประหลาดซัดจนเรือลำที่พระยาตากศิลประทับยืนลอยขึ้นสูงจากพื้นน้ำกระสุนจึงลงต่ำเจาะเข้าที่พระชงต้องเสด็จกลับมารักษาตัวที่กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรก็ด้วยอำนาจแห่งประคำและคาถาหักหานผลาญศัตรูเป็นหลักชาวอุตรดิตถ์เทิดทูนพระยาพิชัยดาบหักเป็นวีรบุรุษอย่างใดชาวตากก็เทิดทูนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาวีรกษัตริย์ชาตินักรบผู้กู้เอกราชกู้แผ่นดินให้ลูกหลานไทยได้ซุกหัวนอนเป็นครั้งที่สองในสงครามกรุงแตกเสียกรุงศรีอยุธยาจนมีกวีได้ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงเอาไว้ว่ากรุงแตกหญ้าแพรกก็พลอยแหลกลานข้าศึกเผาผลาญเรือนชานวอดวายขืนอยู่เห็นทีจะต้องตายต่างหลบลี้หนีภัยก่อนศัตรูมันจะมาต้องเอาไปฝังไว้ในดินเงินทองเพชรนิลทรัพย์สิ่งของมีค่าหากรอดชีวิตกลับมาจะได้ค้นหาคืนพ่อบอกกับไพฑูรย์ว่าคาถาหักหานผลาญศัตรูให้ไพฑูรย์จดจำไว้ว่าให้เลือกวันอังคารหรือวันเสาร์ข้างขึ้นใส่บาตรสององค์องค์หนึ่งอุทิศกุศลให้ขรัวเท่าวัดดอนแก้วอีกองค์หนึ่งอุทิศน้อมถวายแด่ดวงพระวิญญาณแห่งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขอประสิทธิเมเข้าเถิดจะขลังนักให้เป็นมหาอุดให้เอาปลายลิ้นดุลเพดานปากเอาไว้พึงภาวนาคาถาให้มั่นคงอธิษฐานจิตขอบารมีขรัวเท่าวัดดอนแก้วและบารมีดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ตราบใดถอนปลายลิ้นออกจากเพดานปากปืนกี่กระบอกก็ยิงไม่ออกให้เป็นแคล้วคลาดให้ภาวนาไว้ให้มั่นใจอธิษฐานจิตขอบารมีขัวเท่าวัดดอนแก้วและบารมีดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชลูกปืนและอาวุธเป็นหาฝนไม่ตกต้องตัวได้เลยมีอนุภาพดุจเดียวกับการภาวนาพระคาถากระทู้เจ็ดแบกการบนบานศาลกล่าวดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำได้ทุกอย่างยกเว้นให้รอดการเกณฑ์ทหารใครบนโดนใบแดงทุกคนไปการกระทำผิดคิดร้ายต่อส่วนรวมและแก่ประเทศชาติด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ทรงยอมสละพระชนชีพเข้าทำสงครามกู้ชาติหลังกรุงแตกจนแผ่นดินไทยเกิดความสงบเป็นที่สุขหัวนอนจนทุกวันนี้พระองค์จึงทรงรักและหวงแผ่นดินที่พระองค์ทรงกอบกู้มาด้วยสองพระหัตถ์และพระแสงดาบคู่พระราชหฤทัยดวงพระวิญญาณสถิตเหนือหลังม้าทรงออกตรวจเยี่ยมทหารกล้าทุกสมรภูมิเพื่อคอยคุ้มครองรักษาเหล่าทหารหันไพฑูรย์เคยบอกว่าหากจะให้ดีให้ทหารหันที่เคยมีประสบการณ์รอดชีวิตจากน้ำมือของอริราชศัตรูเขียนจดหมายมาเล่าประสบการณ์รับรองว่าลงไม่หวานไม่ไหวก็แล้วกันรายการสองยามก็ต้องขอขอบคุณไพฑูรย์พันเชื้องามและนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวไว้อีกครั้งด้วยความขอบพระคุณโชคดีสวัสดีครับ